ไปต่อกันที่ควนหลงฟุตบอลโลกนะครับหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นผ่านพ้นไปและจบลงอย่างสวยงามวันนี้ครับประธานาธิบดีบรลิดมีปูตินของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียนั้นถูกโจมตีทางไซเบอร์เกือบ25ล้านครั้งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครับ ราาประธานาธิบดีปูตินกล่าวระหว่างร่วมประชุมกับตัวแทนจาก34ชาติที่ให้การสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกนาน1เดือนในวันนี้ว่าตลอดการแข่งขันสามารถยับยั้งการโจมตีทางไซเบอร์และอาจยากรรมอื่นๆต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศของรัสเซียได้เกือบ25ล้านครั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดฟุตบอลโลก ผู้นำรัเสเซียยังกล่าวขอบคุณตัวแทน126คนจาก55หน่วยงานด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายของ34ชาติที่เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้สื่อรัเสเซียรายงานว่าในการเตรียมจัดฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบประวัติคนกว่า2ล้านคนตั้งแต่พนักงานก่อสร้างไปจนถึงอาสาสมัครและปูติน ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบภัยคุกค,คามทั้งจากกรมมันตรัง,ารางสีสารเคมีชีววิทยาและวัตถุระเบิดตามสถานที่ต่างๆผู้นำรัเสเซียกล่าวชื่นชมแฟนบอลที่มีสำนึกรับผิดชอบพร้อมทั้งบอกด้วยว่าคนที่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าชมฟุตบอลโลกจะสามารถอยู่เที่ยวต่อในรัเสเซียได้จนถึงสิ้นปี